โหดูมันติดเกาะนะครับผมทันไหมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นถึงไหมถึงไหมครับผมเกาะไม่หายสักทีไกลแล้วไกลแล้วเกาะเกาะเอ้ยเรียบร้อยนะครับผมเกือบไปนะฮะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Final Fate TD นะครับผมก็ชื่อก็บอกแล้วว่ามันเกมแนว Tower Defense นะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกมนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมด้วยความที่มันเป็น Tower Defense นะครับผมแต่ละขุนพลนะครับผมแต่ละป้อมนะฮะมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับคือเกมนี้นะครับผมนอกจากความเป็น TD แล้วนะครับผมมันยังผสมการ์ดเกมเข้าไปด้วยนะฮะแบบนี้นะผมคือเราจะมีเด็กของเรานะครับมันจะมีตามจุดต่างๆของแมปนะผมว่าเราจะวางขุนพลตรงไหนนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บวางเข้าไปครับปึ๊บวางปึ๊บโอเคแล้วขุนพลแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถของตัวเองครับผมป้อมอันนี้มันจะยิงสเปซป้อมอันนี้จะยิงเดี่ยวนะครับป้อมอันนี้ยิงสโลนะครับผมซึ่งไอเกมนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นไฮสปีดนะผมก็คือป้อมที่ยิงเร็วๆนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ยิงช้านิดนึงครับผมแต่ยิงแรงนะครับส่วนอเทน่าเนี่ยจะเป็นโจมตีแบบเวทมนต์นะผมแต่เป็นสกิลหมู่นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสตันนะครับคือแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถของตัวมันเองนะครับผมจะเห็นว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวสไตล์การ์ตูนนะผมก็จะภาพน่ารักคิคุอโนเนะแบบนี้แหละนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะฮะปุ๊บโอเคอันนี้คือในเกมเพลย์แล้วนะครับผมเกมเพลย์เนี่ยเราสามารถเล่นความเร็วได้ผมคูณ1คูณ2คูณ3นะครับผมแต่ถ้าแบบเจอมอนตึงๆผมแนะนำว่าเอาแค่คูณ1ก็พอครับผมเดี๋ยวจัดการไม่ทันนะครับจะเห็นนะผมว่าเวลาเราฆ่ามอนได้เนี่ยเราจะได้ไอ้ตัวพลังวิญญาณสีฟ้าๆนี่นะครับผมซึ่งพลังตรงนี้นะผมเราจะสามารถไปกดสกิลพิเศษได้นะผมซึ่งสกิลมันจะมี3อันนะในตอนนี้นะผมก็คือสกิลแรกเนี่ยจะทำให้คุณพลของเรานะผมตีเร็วขึ้นนะครับนี่ครับผมจะเห็นว่าซอยกันยิกยิกยับ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 เลยนะครับแบบนี้นะผมสกิลที่2ก็คือสกิลเป็นเวทน้ำแข็งครับผมจะทำให้ศัตรูสโลแล้วก็ทำดาเมจด้วยนะผมส่วนสกิลที่3เป็นอาร์ติเฟกต์ครับผมก็คือเป็นสกิลที่ฟันรอบแมปนะฮะหลุดลุ้นอยู่ว่าจะหลุดไหมนะผมไม่หลุดไม่หลุดนะครับก็อันนี้ถือว่าจบด่านนะครับอาจจะเห็นว่าเกมนี้มันเป็นแต่ละด่านเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นนะผมหนึ่งจุดของแผนที่เนี่ยนะครับผมมันจะมีด่านย่อยๆอีกนะผมก็ให้เราค่อยเรียกว่าเป็นเวฟก็ได้นะครับผมสมมติด่านสปิริตซิตี้อย่างเงี้ยมีอยู่5เวฟครับผม4เวฟธรรมดาแล้วก็1เวฟบอสนะครับแล้วก็คือถ้าผ่านเนี่ยก็จะมีโอกาสดับของพวกนี้นะครับแล้วถ้าผ่านแบบ3ดาวนะครับผมผ่านแบบ3ดาวคือไล่ผ่านแบบ3ดาวก็คือเราจะไม่เสียพลังชีวิตเลยนะครับคือเห็นข้างล่างไหมครับผมข้างล่างเนี่ยมันจะมีหัวใจอยู่นะครับเดี๋ยวกดให้นะครับเห็นไหมข้างล่างเนี่ยไอตัวอัศวินของเราก็คือตัวละครหลักของเรานะผมตัวละครของไอดีนะครับมันจะมีเลือดอยู่แค่10หน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามอนสเตอร์เนี่ยมันหลุดไปถึงตัวเราเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเสียเลือดนะผมแล้วเราก็จะไม่ได้3ดาวนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องวางแผนดีๆนะผมไม่ใช่ว่าเอาเน้นแต่ตีแรงมาไว้ตรงกลางๆนะผมต้องแบ่งไอ้พวกตีสตันไว้บ้างนะครับผมเพื่อจะได้ทำดาเมจได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหลุดนะผมเพราะมันมีเรื่องบางตัวเนี่ยมันกันกายภาพนะผมบางตัวกันเวทมนต์อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีผสมกันไปนะผมไม่งั้นเนี่ยมันทะลุเข้ามาหมดนะครับใครที่เคยเล่นแนว TD มาก่อนก็น่าจะรู้แหละนะครับผมไอ้พวกบินนะครับผมพวกบินพวกทะลุเวทนะครับผมคือเกมนี้มันแยกไงระหว่างกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับถามว่าทำไมต้องพยายามทำให้ได้3ดาวนะผมเพราะเวลาเราได้3ดาวเนี่ยมันสามารถเอาดาวเนี่ยมาอันล็อกของได้นะครับแบบนี้นะครับผมซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่สำคัญมากเลยนะครับแนะนำว่าพยายามเก็บ3ดาวให้ได้ทุกด่านนะครับนอกจากการเล่นเกมในแมปปกติแล้วนะครับผมเรายังมีอะไรหลายอย่างให้ทำอีกเยอะมากนะครับผมบอกได้เลยว่าเข้ามาดูที่หน้าเมนครับผมดูครับทุกอันนี้เราสามารถกดเข้าไปทำเงื่อนไขได้หมดเลยนะครับผมหน้าหลักนี่คือแมปปกติคือตัวคอนเควสเนี่ยมันคือแมปปกติครับผมที่เราเอาไว้ฟาร์มของเอาไว้ทำของนะครับส่วนเมนเนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าหน้าจัดการก็ได้นะผมจะมีอีเวนต์ต่างๆอยู่ในนี้นะครับผมเช่นเอเวอร์กรีนนะครับเอเวอร์กรีนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับการเก็บเงินนะผมเราสามารถเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้ได้นะผมก็คือเพิ่มเงินของเรานะครับแล้วมันจะไปเข้าเดลิเควสด้วยนะครับผมถ้าใครแบบเอ้ยอยากได้เงินเยอะๆนะผมกดตรงนี้ครับผมข้างล่างนะผมมันจะขอพรแบบฟรีๆได้1ครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเสีย10เพชรนะผมเพื่อทำการขอเงินนะฮะนี่ครับผมแล้วมันจะเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอได้แค่วันละ6ครั้งเท่านั้นนะผมถ้าใครมีเพื่อนนะผมสามารถกดเข้าไปวิสิตได้นะครับผมแบบนี้คือเนื้อเรื่องของเกม Final Fate TD เนี่ยนะผมเราก็ต้องทำการ
จัดการนะผมปีศาจต่างๆนะผมไล่ตั้งแต่เนี่ยหมู่บ้านนะผมเลาะไปตามแมปนะครับปุ๊บๆแมปเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะผมก็คือแมปแบบ normal นะครับผมก็จะได้ของรางวัลประมาณนึงนะผมก็ของรางวัลเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเอ้ยมีโอกาสดรอปอะไรบ้างนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็น elite นะผมแมปนี้เนี่ยมอนสเตอร์มันจะเก่งกว่าตัวแมปธรรมดานะผมแต่ของรางวัลเราก็จะได้เยอะกว่านะครับแล้วจะสังเกตว่าตรงมุมด้านซ้ายบนนะผมจะมีรูปไอ้ตรงนี้อยู่นะผมก็คืออาร์ติเฟกต์นั่นเองนะครับของผมเนี่ยเปิดไปแล้วอันนึงนะผมก็คือมีอโพคาลิปซอสนะครับผมแล้วก็ตัวอีเทอร์นอลแบนเนอร์นะครับผมคืออาร์ติเฟกต์เนี่ยถ้าใครอยากปลดล็อกนะผมก็คือทำเงื่อนไขให้มันครบนะครับซึ่งเงื่อนไขบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากนะผมก็เงื่อนไขก็จะบอกว่าเอ้ยเราขาดตรงไหนเนี่ยถ้าขาดตรงนี้ปุ๊บเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะเมื่อทำเงื่อนไขครบเนี่ยมันก็จะได้อาร์ติเฟกต์ใหม่มานะผมอาร์ติเฟกต์ก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ในแมปนั่นเองนะครับแล้วก็มันมีระบบได้ของออฟไลน์ด้วยนะผมก็คือนี่ตรงมุมขวาบนนะครับมันจะจับเวลานะผมแล้วก็จะได้ของทุกๆเนี่ยตามจำนวนเงินที่มันบอกนะผมว่าสมมตินี่ได้เหรียญ 16,000 ต่อ1ชั่วโมงได้ EP 180ต่อ1ชั่วโมงนะผมก็กดเข้าไปนะผมเพื่อรับของนะฮะปึ๊บควิกเคมเรียบร้อยนะครับมันก็จะเอาของมาให้เรานะผมเราก็จะเลเวลอัพเพิ่มขึ้นนะครับยังไม่พอนะผมเราสามารถส่งขุนพลของเราไป explore ได้ด้วยนะครับผมเวลา explore นะครับผมเราจะได้ชิ้นส่วนของขุนพลตัวนั้นนะครับผมที่เราส่งออกไปนะครับเช่นผมส่งตัวนี้ไปนะผมมันก็มีโอกาสได้ชิ้นส่วนของขุนพลตัวนั้นนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนขุนพลใกล้เคียงนะครับแบบนี้นะครับส่งไปนะครับผม12ชั่วโมงนะฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้มีระบบค่อนข้างเยอะมากนะครับผมในการพัฒนาตัวละครแล้วก็มีเควสให้ทำในแต่ละวันนะครับผมคือถ้าใครเล่นไม่เป็นเนี่ยเข้ามาครั้งแรกครับผมให้เข้ามาที่หน้าเมนนะครับแล้วสังเกตตรงมุมซ้ายล่างนะครับจะเห็นว่ามันมีเควสอยู่นะผมเราสามารถทำเควสเนี้ยไปเรื่อยๆนะผมมันจะได้ขุนพล SR SSR มาเรื่อยๆเองนะครับอย่างเนี้ยนะครับผมปุ๊บผมทำถึงนี่แล้วนะผมกดเข้าไปนะผมคือทำเควสเลยไปไกลแล้วอะไม่ได้มากดรับเลยนะครับอีก12เควสจะได้ตัวนี้ต่อมานะผมคือระบบบาวตี้นะครับผมบาวตี้เนี่ยที่ผมบอกไว้นะผมมันคือเรียกว่าเป็นเควสประจำวันก็ได้นะครับผมให้เราไปหาของตามแมปต่างๆนะผมเช่นวันนี้ผมล่าไอตัวตะเกียงได้ไปแล้ว2นะครับผมเหลือล่าคนกอีก2อันนะครับก็กดไปได้เลยปุ๊บตรงนี้ครับผมเราก็จะทำการล่าคนก2อันนะผมซึ่งมันจะมีบลิช1กับบลิช2ครับผมมันคือการเข้าไปสู้แบบช็อตคัทครับผมกดปุ๊บได้ของเลยนะผมแต่เสีย energy นะฮะสมมติต้องการ2อันใช่ไหมกดบลิช2ไปนะครับผมมันก็จะสู้2รอบนะครับแล้วเราก็จะได้ของที่มันดรอปเสร็จแล้วนะครับได้ XP ได้เงินอะไรพวกนี้มาเลยนะครับนี่ครับผมครบเงื่อนไขปุ๊บซับมิดนะผมถือว่าเราทำการจบเควสของวันนั้นแล้วนะครับผมวันนึงเนี่ยเราทำได้5ครั้งนะครับผมแล้วก็จะได้ของรางวัลต่างๆต่อมาครับผมมาดูเด็กของเรากันดีกว่านะครับเด็กของเราเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับผมเราสามารถไปเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนนะครับผมมาดูวิธีการพัฒนาตัวละครของเรากันดีกว่านะผมด้วยความที่มันเป็นกึ่งๆเกมการ์ดนิดๆนะครับผมเมื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีของสวมใส่นะผมให้กด equip all นะครับมันจะใส่ของที่ดีที่สุดที่ตัวนั้นใส่ได้ให้นะผมแล้วก็Enchant All เนี่ยก็จะทำการตีบวกให้นะครับแล้วเรายังสามารถกด Improve ได้ด้วยนะผม Improve เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับผมเช่นการอัปเกรดปกติเนี่ยมันจะอัปเกรดได้สูงสุดเท่ากับเลเวลของตัวละครเรานะครับอย่าง ID ผมเลเวล27อย่างเงี้ยมันก็จะสุดแค่อัปได้ถึงเลเวล27นะครับผมส่วนโปรโมทเนี่ยมันก็คือการเพิ่ม Attack เพิ่มแรงขึ้นมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ไอเดียเห็นไหมว่าไอ้กล่องรูปบาทสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะได้เอาไว้โปรโมทนะครับซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกจะทำของตัวนี้อยู่นะผมโปรโมทขึ้นมาปุ๊บแบบนี้นะครับพลังโจมตีจะเพิ่มดีเฟนซ์จะเพิ่ม HP จะเพิ่มสปีดจะเพิ่มนะครับผม TD มันมีแค่ Attack ก็พอกับสปีดก็พอไม่ใช่เหรอมันมีโหมดอื่นที่มันต้องใช้พวกดีเฟนซ์ HP และพวกนี้ด้วยนะผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็มีระบบ Awakening นะผมระบบ Awakening เนี่ยก็คือเหมือนเอาการ์ดตัวละครน่ะที่เราไม่ได้ใช้นะผมมาย่อยนะผมเพื่อทำการออฟตัวละครของเราให้มันดียิ่งขึ้นนะผมอย่างอันเนี้ยถ้า Awakening เพิ่มเนี่ยก็จะได้เดฟเพิ่มขึ้นอีก350นะผมซึ่งเราสามารถดูได้ว่าตัวละครของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับสามารถดูAwakeningตาราง Awakeningได้ที่ด้านล่างนะครับผมถ่ายลงมาได้เลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือรูนนะครับผมเราสามารถใส่รูนเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวละครเราได้นะครับแบบนี้นะครับผมสมมติอยากใส่เป็นเนี่ยปุ๊บเป็น HP 3นะผมมันจะปลดล็อกช่องรูนไปตามเลเวลของไอตัวฮีโร่ตัวนี้นะครับผมจริงๆมันก็กึ่งบังคับแหละว่าเลเวลตัวละครแล้วก็ควรจะสูงด้วยเพื่อให้มันปลดอันนี้ได้นะครับต่อมาครับเมื่อเวลาเราทำภารกิจหรือว่าเก็บของตามแมปต่างๆแล้วผมจะลืมกดเข้าแบ็กด้วยนะครับผมมันจะบอกว่า
เอ้ยมีของที่สามารถคราฟได้อยู่ตรงด้านล่างนะครับก็ให้กดเลยครับผมเลือก Combine All ก็ได้นะผมเดี๋ยวมันจะคราฟให้เองนะครับผมปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ชุดมาเพิ่มได้อะไรมาเพิ่มนะครับแล้วก็ไอชุดพวกนี้นะผมจะเห็นว่ามันมีซ้ำๆๆเนี่ยเราสามารถไปหลอมได้นะครับผมโดยเข้ามาคุยที่นี่ครับผมหน้าเมนแล้วก็เลือกว่า Blacksmith นะครับมันจะมี2แท็บนะผมก็คือ Mystery Chest กับตัว Craft Gear นะผมถ้า Craft Gear เนี่ยก็คือเอาเกียร์ของเราเนี่ยมารวมนะครับโอ้ยนี่ครับผมกด Combine All ก็ได้นะผมมันจะบอกว่าเราสามารถรวมเกียร์อะไรได้บ้างครับผมก็รวมจากแรเกียร์เป็น Epic Gear นะผมรวมจากอีพิกเกียร์เป็นดีไวเกียร์แล้วก็ SP อะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ครับผมมิสเตอรี่เชสเนี่ยมันคือการสุ่มนะผมโดยไอ้พวกนี้จะเห็นว่าเอ้ยถ้าเกียร์ระดับสูงๆเนี่ยไม่ค่อยได้จากแมปทั่วไปแล้วนะผมต้องมาสุ่มเอาพวกนี้นะผมมันจะมี2ส่วนครับผมก็คือส่วนที่เป็นกล่องกับส่วนที่เป็นกุญแจนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราเปิดเล่นๆสักอันนึงนะครับผมปุ๊บแบบนี้นะครับผมปุ๊บเราก็จะได้ของสมใส่นะผมแล้วก็พวกหินต่างๆนะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าใครแบบได้กุญแจมาแล้วขาดกล่องเนี้ยก็ลองมาหาดูแล้วกันนะครับผมอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือระบบ PVP นะครับผมใครที่อยากได้ระบบ PVP นี้แนะนำเลยนะครับผมระบบ PVP เนี่ยก็จะมีระบบอารีนาใช่ไหมแรงกิ้งนะครับผมปุ๊บๆแบบนี้นะครับโอเคเมื่อชาเลนจ์นะผมหน้า PVP เนี่ยมันจะไม่ใช่แนว TD แล้วนะผมมันจะเป็นแนวการ์ดเกมแล้วนะครับเมื่อกี้นะผมที่ผมเคยพูดไว้นะว่าทำไมต้องมี Attack ต้องมี Defense ต้องมี HP นะผมเพราะมันเอามาใช้ในโหมดนี้นะครับบางคนเนี่ย Attack สูงมากครับผมตบมอนตามแมปเนี่ยสบายผมเป็นทาวเวอร์ดิเฟนซ์สบายมากผมแต่พอมาอยู่ใน PVP อย่างเงี้ย attack สูงแต่สปีดช้ากว่าฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามเขาก็ได้ตีก่อนเราก็ตายง่ายกว่านะครับแต่พอเวลาเริ่มไปสักพักเนี่ยมันสามารถกด end now ได้ก็คือเป็นเรียกว่าสกิปแบทเทิลเลยก็ได้นะครับผมมันก็จะสู้ให้เสร็จเลยว่าเอ้ยชนะไหมนะครับนี่ครับจะเห็นว่า PVP มันไม่ยากนะผมแล้วก็ได้เพชรค่อนข้างง่ายนะบอกเลยว่าเกมเนี้ยแจกเพชรเยอะมากนะครับผมคือผมเล่นมานิดๆหน่อยๆเนี่ยเพชร 2,000 กว่าแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะผมสายฟรีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมมันมีของให้เอาเยอะมากนะครับผมเริ่มกันตั้งแต่นี่นะครับผมกดเมนแล้วก็แถบด้านบนเลยนะผมกดมาทุกอันเลยนะเดย์ล็อกอิน7วันนะผมวันที่2เนี่ยได้ SNR Athena แล้วนะครับผมไอตัวที่ผมมีนั่นแหละนะครับปุ๊บเนี่ยวันที่3จะได้กล่องสุ่มนะครับคือเห็นไอตัวจุดแดงๆตรงไหนกดเข้าไปนะผมมันมีของอย่างนั้นนะฮะของฟรีทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือระบบเควสนะครับผมกดเข้าไปตรงซ้ายบนนะครับผมก็จะมีเมนเควสกับเดลี่เควสนะครับเมนเควสก็เช่นพวกระบบโดยรวมเช่นเลเวลถึง26 27อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำการคราฟของถึงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เดลี่เควสที่เป็นเควสประจำวันนะผมเมื่อเราทำเสร็จของเควสประจำวันเนี่ยเราจะได้แต้ม VIP มานะครับผมแบบนี้นะครับแต้ม VIP เนี่ยก็จะไปอัพเลเวล VIP ของเราจากเลเวล1เป็น2 3 4อะไรพวกนี้นะครับผมทำให้เราได้สิทธิ์ VIP โดยไม่ต้องเติมเงินนะผมขอแค่ขยันทำเควสก็พอนะครับขาดตรงไหนก็กดโกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมทำอีกบา3บาวตี้นะฮะโอเคมาถึงขั้นตอนการสุ่มกาชากันดีกว่านะครับผมเกมมือถือกับกาชาเป็นของคู่กันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเกลือแค่ไหนนะวิธีการสุ่มกาชาขุนพลนะผมกดมาที่เมนนะผมแล้วก็เลือกว่าชาเว่นนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมี2อันก็คือ Normal กับ Elite นะครับ Normal เนี่ยจะเป็นการสุ่มขุนธรรมดานะผมจะสุดแค่ประมาณ SR นะผมแต่ Elite เนี่ยจะสุดที่ SSSR นะครับซึ่งผมก็มีอยู่แล้วนะผม32อันนะผมเดี๋ยวลองกดกันเลยนะผมซึ่งเราสามารถดูเรทได้ที่ตรงเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับผมเนี่ยโอกาสได้ท็อปสุดก็คือ 0.5% โอกาสได้รองลงมาก็คือ 2% ก็ไม่ได้แย่นะผมเพราะผมสุ่มได้ SSR บ่อยนะฮะกดมาครับผม10ตัวมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยูตุมันอ่านอย่างนี้ใช่ไหมครับผมคือมันต้องการันตีอ่ะว่าจะได้ขุนพล1ตัวนะผมต่อการสุ่ม10ครั้งนะครับผมก็บอกแล้วครับมันไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะครับกดเลยครับผมปุ๊บเห็นไหม SSR นะผมเรียวโพนะครับตัวนี้ผมมีแล้วนะครับกดมาอีกสไนเปอร์ MK2 จะเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้เกลือแย่อะไรขนาดนั้นนะครับผมปุ๊บเคลมก่อนระบบต่อมาที่น่าสนใจก็คือระบบกิลวอร์นะครับผมก่อนอื่นเราต้องสมัครกิลก่อนนะแล้วเมื่อเข้ามาในกิลนะผมเราก็จะมีดันเจี้ยนต่างๆนะผมเช่นเราสามารถเข้ามาตั้งตัวละครของเราได้นะผมเพื่อเอาแต้มกิลนะครับซึ่งมันจะเข้ามาเอาได้วันละ1ครั้งนะครับแล้วก็จะมีกิลอินสแตนต์นะครับผมเป็นดันเจี้ยนประจำกิลนะครับผมเอาไว้ล่าของนะครับให้เรามาดูที่อันสุดท้ายนะครับผมปุ๊บแบบนี้เราก็ทำการชาเลนจ์นะครับผมเพื่อจะทำการสู้กับมอนสเตอร์ประจำแมปของกิลนะครับดูฮะโอ้โหขนาดนี้นี่เราควิกดีพอยเลยผมเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับ
ไม่เป็นไรผมกดไปนะครับผมถือว่าเป็นการช่วยกิลด์นะครับจบกันไปแล้ว1รอบนะผมเราก็จะได้เหรียญอันนี้มานะผมเอาไปแลกของในกิลด์นะฮะจะเห็นว่าเกม Final Fate TD เนี่ยเป็นเกมแนว Tower Defense ผสมการ์ดเกมนะผมซึ่งเล่นไม่ยากเลยนะผมหลักก็คือการเก็บของนะครับผมเก็บเลเวลตามแมปนะฮะแล้วก็ทำการอัปเกรดขุนพลของเรานะผมเพื่อให้มันสามารถสู้กับมอนสเตอร์ที่มันโหดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับผมก็เนี่ยแหละเป็นเกมที่บอกเลยว่าเล่นเพลินมากครับผมแป๊บเดียวเรียกว่าวาร์ปนะใครที่สนใจนะผมสามารถโหลดได้แล้วนะผมทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ